ม่ใช่อันส้มโอเล็กนะครับผมจะมาเก็บส้มโอมากินครับผมเดี๋ยวผมมาเริ่มเลยครับวิธีการตัดส้มโอของผมครับเนี่ยเยอะมากโอ้เนี่ยส้มโอแบบนี้มัมยูเอาลงไปให้ดูชัดๆสวัสดีค่ะวันนี้น้องอเล็กมาตัดส้มโอนะคะส้มโอจากสวนหลังบ้านค่ะมีประมาณไม่เยอะนะคะแต่ก็พอได้ฐานนะคะเพราะเราปลูกโดยธรรมชาติค่ะหมดเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วเหรอ too heavy ไม่ใช่ว่าตัวผมเกือบหล่นอ๋อเกือบหล่นฉันนึกว่าส้มโอเกือบหล่นใช่ส้มโอก็เหมือนแบบจะเกือบหล่นด้วยอ่ะมัมได้แค่นี้อ่ะเราจะปีนขึ้น today we come to pick up grapefruit นะคะส้มโอนะคะส้มโอมามันจะตัดโอเคโอเคเหมือนผลเหมือนผลเลยนะจะจัดเป็นก็คือปีนต้นไม้น้องอเล็กปีนขึ้นไปต้นโต๊ะต้มส้มโอนะคะแล้วก็ทำการตัดอย่าไปทิ่มแขวเด้อ you know ทิ่มแขว you know no แปลว่าอะไรทิ่มแขวแขวที่ทิ่มแค่เอาไปว่าฟันไงที่มันคืออะไรวันนี้กิ่งของส้มโอไม่ค่อยแข็งแรงไม่ส้มโอมันอยู่สูงก็เลยได้ใช้สติ๊กนะคะใช้ไม้ช่วยตัดเดี๋ยวแป๊บนึงจะโชว์จะโชว์อันนี้ตัดส้มโอนะคะที่สูงๆแล้วทีนี้อ่ะมันไม้ตัดนี่ดีมากเลยนะคะคือว่าตัดแล้วส้มโอจะไม่หล่นนะคะมันจะมีที่เก็บที่เก็บส้มโอไว้จะเอาไปซ้าเนี่ยค่ะดีมากเลยนะคะพ่อน้องอเล็กซื้อมาแล้วสำหรับตัดผลไม้ที่สูงๆนะคะตัดดีมากเลยค่ะทำให้ส้มโอไม่หล่นนะคะมะม่วงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะตัดดีมากค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปทานส้มโอกันนะคะวันนี้เก็บมาได้ทั้งหมด6ลูกนะคะเป็นส้มโอที่แก่จัดสุกเหลืองน่ารับประทานนะคะตอนนี้ผมอยู่ในบ้านแล้วครับเพราะข้างนอกมันมีหมอลำก็เลยเราต้องอยู่ในข้างในบ้านเพราะยินว่าคนนั่นแหละจะลำบากเพราะเขาไม่ได้ยินเราก็เลยเราก็จะมาปาดข้างในบ้านเราเข้ากินข้างในบ้านพอดีมีหมอลำนะคะข้างนอกค่ะวันนี้ก็เลยย้ายเข้ามาปอกกินในบ้านกันนะคะปอกโชว์อเล็กซานเดอร์การ์เด้นนะคะส้มโอจากอเล็กซานเดอร์การ์เด้นค่ะลูกใหญ่มากเลยนะคะส้มโอค่ะแต่คนนี้คือส้มโออีกหนึ่งนี่คือส้มโออีกอันนึงครับส้มโอค่ะส้มโอชื่อในภาษาอังกฤษมันไม่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็คือส้มโออันนี้ก็คือส้มโอเหมือนกันมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าชื่อในภาษาไทยมันก็เหมือนกันนี่ก็คือกล้วยบานาน่าส้มกับกล้วยได้เอามารีวิวว่านี่คือส้มโอของจริงคนคิดว่าส้มโออันไหนคือของจริงเขาก็ไม่ผมก็ไม่รู้ว่าส้มโออันไหนคือของจริงไม่ได้ลงหลายวันแล้วนะคะคลิปยากยากค่ะยากวันนี้กลับมาวันเสาร์นะคะก็มีคนจัดงานเขาเลยได้เข้ามาข้างในบ้านไปเก็บส้มโอมาแล้วค่ะแต่ว่าผมได้ดูทีวีต่อ
ไอ้ที่มันเป็นปืนได้บอกเหมือนมืออาชีพได้อยู่นะคะเนี่ยมันคือดอกไม้ส้มโอนะคะสดๆจากสวนค่ะก็พอได้ทานอยู่นะคะมี1ต้นค่ะนี่กล้วยข้างในกล้วยเปลือกหอมมากค่ะน้องอเล็กอยากทานส้มโอ มันจะแซ่บค่ะมันจะแซ่บส้มโอของน้องอเล็กวันนี้นะคะเปลี่ยนมากินส้มโอบ้างค่ะทุกครั้งก็ทานแต่อะโวคาโดกันนะคะวันนี้มาทานส้มโอกันค่ะจากสวนนะคะสวนหลังบ้านฉันก็ทานด้วยจิแข็งเด้อจิแข็งกีบใหญ่อีหลีดิจ้ะปลูกใส่ขี้ไก่ขี้แพะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทำกีบเขาเลยดิจากบัดกวนก็คือบัดนี้มันก็มีความสุขไปอีกแบบนะคะกลับมาบ้านเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ค่ะก็ได้มาเก็บผลไม้จากสวนของเรานะคะแล้วก็ข้างนอกก็มีหมอลำมันแกกเข่าค่ะแกกข้าวก็เหมือนหมายถึงทำบุญนะคะอุทิศส่วนกุศลใช่ผมให้100บาทเพื่อคุณยายเราก็เลยต้องย้ายเข้ามาในบ้านค่ะก็ยังดีนะคะกลับมาเราก็ไปหาเก็บผลไม้มาทานก็ช่วยให้น้องอเล็กทำกิจกรรมนะคะไม่ติดเกมไม่ดูโทรทัศน์มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พัฒนาการน้องเขาก็ดีขึ้นนะคะส้มโอน้องอเล็กค่ะป๊าดเป็นตะแฉบไม่เดี๋ยวมัน you take the plate for me take the plate ไม่เดี๋ยวมันต้องกินไม่ใช่หมูไม่อยากกินไม่บอกกันหรอกว่าชอบเอาให้ผมจะต้องปิดไว้ก่อนแล้วเอาใส่จานแล้วก็กินให้เขาดูแล้วก็นั่งเอายกขึ้นมายกขึ้นมาก่อนยกขึ้นมาจะบอกพูดปอกเสร็จแล้วนะคะส้มโอถึงจะเป็นส้มโอธรรมดานะคะแต่ว่ามันก็ภูมิใจมันเป็นส้มโอที่เราปลูกเองนะคะแล้วเราก็ไม่ฉีดพ่นสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สุกตามธรรมชาติแล้วก็เก็บตามธรรมชาตินะคะน่ากินมากเลยนะคะวันนี้น้องอเล็กจะทานผลไม้ค่ะมันเหมือนส้มโอแบบนี้เลยเฮ้ก็เหมือนคอซองน้องอเล็กชิมเลยค่ะมันแบบไม่ค่อยสุกเลยอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากครับโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอากินเลยหนุกไงสะอ่อนส้มโอเด้สะอ่อนส้มโ